เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็ของก็ได้มาถึงแล้วนะครับแม่รอหลายวันเลยทีเดียวมาเรามาแกะกล่องกันเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะกล่องก่อนนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเราก็มาเปิดกล่องพร้อมกันกันนะครับผมก็ได้ทำการฉีกมันออกมาแล้วนะครับผมได้ทำการตัดออกแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดนะไปเราไปดูพร้อมกันเฮ้ยกล่องแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะก่อนนะครับขออนุญาตตัดไปตอนที่แกะไอโฟมนี้แล้วก็ไอกล่องนี้เสร็จนั่นเลยไปกันเลยครับ A few moments later ผมแกะออกแล้วกว่าจะหาที่แกะกล่องเจอไปลุยเปิดใน3 2 1ต้องสั่นนิดนึงนะเพราะว่ามือสั่นมากเฮ้ยมีอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นที่ต่อไม้มั้งมันคืออะไรนี่แหละคือซิกเนเจอร์ผมชอบกันน้ำลายไม่ใช่อะไรโคตรชอบเลยขออนุญาตทิ้งไว้ตรงนี้นะอันนี้คือน่าจะเป็นที่เขาเนี่ยไอ้นี่กับขาโต๊ะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นไอ้ขาที่ไอ้ยาวๆอ่ะถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวทีละอย่างก่อนเดี๋ยวจะประกอบให้ดูแล้วกันเอ้ยไม่เสริมว่าประกอบให้ดูเนาะเพราะว่าผมไม่ได้มารีวิวตรงๆเสียงอาจจะก้องๆนิดนึงอันนี้น่าจะเป็นไอตัวที่ใส่ไมค์อ่ะส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็น ไม่เอาหรอกตอนนั้นนี่สายไฟต่อกับไมค์นะครับสายไฟเป็นหัว USB นะนี่ๆ USB เลยนี่ฟองน้ำครับโอ้โหทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยดูปกติมันกลมไม่ใช่เหรอแล้วนี่คืออะไรเนี่ยสามเหลี่ยมเลยบ้าอันนี้จะเป็นพวกเกลียวอะไรในการติดตั้งไม่ค่อยมีอะไรมากนี่ไงติดตั้งเวลาหนีบขาโต๊ะนะไอ้พวกนี้แหละมันเห็นไหมเนี่ยผมถ่ายมาเดียวมันหลายอย่างมากผมชอบนะกล่องดีไซน์เขาดูสวยดีและนี่คือซิกเนเจอร์ของเราในวันนี้ก็คือไมค์นั่นเองนะง่ายซูมดีๆแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตไปประกอบเลยด้วยกันไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมน่าจะเป็นโฟมเลยไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่มีของแถมเนาะโอเคไม่มีอะไรเลยถ่ายงงๆหน่อยก็ขออภัยด้วยเอาเป็นว่าผมจะตัดไปตอนที่ติดตั้งไมค์เลยแล้วกันไมค์ถึงติดตั้งเสร็จนั่นแหละไปกันเลยครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมก็ถ้าได้ยินเสียงก้องๆหน่อยขออภัยด้วยนะครับวันนี้ผมก็ถ่ายอยู่ในห้องผมย้ายขึ้นมาด้านบนแล้วตอนนี้ก็เป็นการติดตั้งของไมค์แฟนเทส MCX 01นะครับอ่านถูกหรือเปล่าขออภัยด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการติดตั้งเวลาผมหนีบขาโต๊ะมันจะเป็นประมาณนี้เลยเนี่ยมันจะหนีบไว้อย่างนี้จะเป็นประมาณนี้เนาะ ทุกคนอาจจะขำนะเวลาเห็นเก้าอี้ตัวนี้คือถ้าไม่มีเก้าอี้ตัวนี้คือผมเล่นไม่ได้เลยเว้ยหน้าจอมันจะต่ำมากผมเป็นคนที่ยังไงอะตัวค่อนข้างลำตัวค่อนข้างยาวอะมันจะเป็นอย่างนั้นขาผมก็ยาวเหมือนกันที่จะเป็นการติดตั้งไมค์แฟนเทส MCX 01นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ทำการเก็บสายฟงสายไฟในสไตล์ของผมเนาะผมก็เก็บไม่เป็นหรอกถ้าถามว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือเหมือนจะเป็นที่เอาไว้ใส่หูฟังอะไอหูฟังที่มันครอบหูอะเขาก็จะใส่ประมาณนี้ใส่ตรงนี้แล้วทำไมพี่ไม่ใส่ทำไมผมไม่ใส่หรอเนี่ยผมใช้หูฟังแบบนี้ครับเนี่ยหูฟังแบบนี้หูฟังโทรศัพท์ทั่วไปเลยในการติดตั้งเนี่ยผมจะเสียบไว้อย่างนี้ทำไมถึงไม่ซื้อหูฟังมาใส่แบบนั้นไอหูฟังที่ครอบหูอ่ะผมไม่สามารถใส่ได้ครับเพราะว่าหูของผมนั้นมันไม่ดีคุณหมอก็ไม่ได้บอกหรอกครับแต่ผมเซฟตัวเองดีกว่าเพราะว่าหูผมมันค่อนข้างที่จะเจ็บปวดบ่อยมาแล้วก็พูดคุยกันมานานแล้วก็มารีวิวไมค์ตัวนี้กันดีกว่านะครับการติดตั้งก็นั่นแหละมันจะรับด้านหน้าอะไรแบบนี้ผมปรับมาแล้วหมายถึงปรับไอ้ขานี่นะไม่ได้ปรับจูนไมค์นะอันนี้ก็จะเดิมเลยเพิ่งติดตั้งเสร็จเลยวันนี้เหนื่อยมากมารีวิวกันเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่นี้ก็คือเสียงของไมค์แฟนเทสนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับทั่วไปที่ผมใช้อยู่นะครับผมก็ได้ลองมานิดๆหน่อยๆแล้วอันนี้ผมชอบมากก็คือมันจะมีไมค์เอ็กโคครับเนี่ยผมจะปรับให้ดูนะฮัลโหล123สวัสดีวัยรุ่นมานั้นนะปรับระดับสุดสวัสดีวัยรุ่นทุกคนด้วยนะครับโอเคกลับมาที่เดิม
ก็จะเป็นประมาณนี้ไมค์ตัวนี้ไม่ค่อยตัดเสียงรบกวนสักเท่าไหร่นะถ้าจะเอามาใช้ก็ใช้ได้นะอันนี้เป็นการปรับระดับเสียงในการพูดนะครับผมพูดไกลนิดนึงถ้าไม่ได้ยินก็เดี๋ยวผมเพิ่มเสียงใน Premiere Pro ผมจะทำการพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบในเวลา10 9 8 7 6สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนี่ก็คือเสียงสูงสุดของ My Fantasy แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยระดับปากของผมก็ค่อนข้างไกลจากไมค์พอสมควรแต่ถ้าผมเข้าไปใกล้ๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับเสียงก็ประมาณนี้แหละผมก็ขออนุญาตปรับเป็นปกติแล้วกันนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเนาะส่วนไอหูฟังไอรูปหูฟังก็คือการที่เราได้ยินเสียงของเราเองนะเวลาเราเสียบหูฟังเข้าไปเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเข้าใจแล้วกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปุ่มปิดครับผมเป็นปุ่มเปิดปุ่มปิดเนาะอันนี้ไมค์ตัวนี้ก็จะมี RGB ด้วยนะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนี่ยเวลาผมพูดเนี่ยได้ยินไหมเอ่ยถ้าไม่ได้ยินก็ขออภัยด้วยมันรับเสียงมันรับเสียงแค่ด้านหน้านะจะบอกให้ไอไมค์ตัวนี้มันจะรับเสียงแค่ด้านนี้ส่วนด้านหลังแบบนี้มันก็จะไม่รับนะครับเดี๋ยวผมขอพูดให้ดูละกันฮัลโหลครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมฮาตลุกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมก็จะมารีวิวของให้ดูกันนะครับนั่นก็คือ My Fantasy MCX01 นะครับประมาณนั้นเลยคุณผู้ชมโอ้โหถ่ายยากมากไม่น่าเลยกูไม่น่ารีวิวเลย ผมลืมบอกราคาไมค์ตัวนี้นะครับไมค์ตัวนี้ก็ได้มาประมาณ 1,800 บาทนะครับรวมส่งแล้วนะผมสั่งมาในแอปส้มนะครับก็ลองไปหากันดูแล้วกันชื่อว่าไมค์แฟนเทส MCX01 นะครับจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าเขาไม่ได้จ่ายนะผมแค่อยากรีวิวไมค์ตัวนี้เป็นที่นิยมของวัยรุ่นไฟเอ็มอย่างมากกันเลยนะครับวัยรุ่นเสียงหล่อกันสวัสดีครับสหล่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นไมค์ที่ค่อนข้างฮิตพอสมควรสำหรับในหมู่วัยรุ่นถ้าจะให้เทียบกับไมค์ราคาสูงๆนี่ผมว่ามันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ราคา1,000กว่าบาทเองผมว่าราคาก็โอเคอยู่ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมให้คะแนนไป 8/10 เลยแล้วกันถือว่าเวิร์คเอาล่ะไปลุยกันต่อเลยดีกว่า Let's go เอาล่ะวันนี้ผมก็จะมาเปิดใจเรื่องของผมกันนะครับผมก็อยากทำคลิปแบบนี้มานานแล้วแหละแต่เพิ่งได้มีโอกาสทำผมอึดอัดหัวใจครับเพราะว่าเวลาที่ผมไลฟ์สตรีมครับผมไม่สามารถตอบคำถามบางเรื่องได้เพราะว่าผมรอมาถึงวันนี้ไงผมก็จะมาตอบภายในคลิปเดียวเลยนะครับคลิปนี้ผมก็จะทำแนวพอดแคสต์เลยนะครับท่านผู้ชมนั้นสามารถพับหน้าจอแล้วก็ฟาร์มไปด้วยแล้วก็เล่นอย่างอื่นไปด้วยได้เลยนะครับผมก็จะเริ่มจากคำถามที่ YouTube ก่อนนะครับคำถามแรกครับจากคุณมาโย XXX ซื่อแรงบันดาลใจที่พี่มีรถทุกวันนี้คือใครครับจากน้องสมพงษ์แรงบันดาลใจที่ผมมีรถในทุกวันนี้ไม่มีนะเอาตรงๆคิดอยากจะซื้อก็ซื้อแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเลยเห็นคันไหนสวยก็อยากได้อย่างเช่นล่าสุดผมก็จะซื้อ Evo หมายถึงใน IC นะหมายถึงในเกมนะไม่ใช่ชีวิตจริงชีวิตจริงไม่มีตังค์ขนาดนั้น ผมก็กำลังมองหา Evo อยู่ซึ่ง Evo นี้ก็มีแรงบันดาลใจมาจากหนังเสียงหลงนะฮะโอ้เสียงหลงขออภัยด้วยไอเรื่องเร็วฟ้าผ่าครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูนะสนุกมากคำถามต่อไปครับคุณสนาทิพย์แก้วหมอพี่อายุเท่าไหร่ผมอายุไม่บอกแล้วกันขอไม่บอกนะครับผมขอไม่บอกเรื่องอายุนะเพราะว่าผมยังให้ทุกคนนั้นสงสัยผมต่อไปนะครับว่าผมอายุเท่าไหร่แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากคำถามต่อไปครับจากคุณนพพลุษภูมิเดชถ้าอ่านผิดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยพี่อยู่จังหวัดอะไรอันนี้แหละคือคำถามที่ผมคาใจครับแล้วผมก็อยากพูดในวันนี้มาคำถามของผมเองกันผมก็ได้ทำการเขียนสคริปต์ไว้แล้วผมนั้นไม่ใช่คนไทยครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยด้วยผมนั้นเป็นคนพม่าครับเอ้ยหยอกเล่นผมเคยเจอคำถามหนึ่งนะที่ YouTube อ่ะเขาถามประมาณว่าพี่เป็นคนลาวหรอใช่ครับผมเป็นคนลาวที่ผมตอบไปแบบนั้นคือผมปั่นนะผมหยอกเล่นถ้ามาดูคลิปนี้อยู่ก็นี่แหละครับคือคำตอบถ้าทุกคนสังเกตได้ดีนะเวลาที่ผมพูดอ่ะผมจะไม่สามารถแยกออกได้ระหว่างคำนี้ครับชุดสุดสุดมันจะมีอยู่ประมาณ3คำมันก็มีหลายคำแหละที่ผมไม่สามารถพูดได้เนี่ยอย่างเช่นน้องคนนี้เขาถามว่าพี่เป็นคนลาวเหรอตามด้วยสุดกับสุดผมมาอ่านไม่ได้ผมแยกไม่ออกจริงผมลิ้นผมไม่สามารถทำแบบนั้นได้คือคนลาวทุกคนแทบจะทุกคนนะครับไม่สามารถอ่านได้เหมือนคนไทยแบบนี้
พูดภาษาไทยเสียบ้านเกิดกูหมดส่วนคำด่าที่คนลาวที่ผมเห็นนะเขาจะพูดกับคนแบบนี้ว่าเกิดเป็นคนลาวพูดภาษาไทยเสียชาติเกิดถ้าพูดภาษาลาวหน่อยก็เกิดเป็นคนลาวว่าภาษาไทยเสียชาติเกิดคำด่าคำโบลี่มันมีอยู่แล้วครับอย่างเช่นคนดังๆที่ประเทศลาวนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือบิ๊กใหญ่ครับหรือว่าพี่แบกเกอร์ของเรานั่นเองนะครับผมรู้สึกภูมิใจนะเวลาพูดเรื่องนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมนั้นเคยได้ยินเพลงนี้แน่ๆครับเพลงแพลงอ้ายหรือว่าภาษาลาวเนี่ยก็แพ่งอ้ายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเพลงนี้มันไม่เกี่ยวครับผมแค่ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะครับว่านี่แหละเพลงดังจะได้เห็นซัดเพลงดังก็ไม่ได้มีแค่เพลงเดียวนะก็เยอะอยู่อย่างเช่นใส่ใจได้แค่มองแล้วก็อะไรอ่ะอย่าไปจนอย่าไปเครียดอ่ะมีเยอะครับลองไปหาฟังดูสนุกนะสนุกสนุกคนไทยยังบอกว่าสนุกเลยอ่ะแล้วก็มาเข้าประเด็นกันนั่นก็คือประเด็นของพี่บิ๊กใหญ่นั่นเองนะครับพี่บิ๊กใหญ่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นเน็ตไอดอลกันมาก่อนนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านๆนะครับแต่จำไม่ได้อะไรแบบนี้ผมคนนึงแหละที่จำแกได้นะครับไอ้เรื่องของการโพสต์ลง Facebook แล้วก็ปั่นกันอ่ะก่อนที่จะมี TikTok อีกอ่ะโคตรฮาเลยตอนนั้นมันมีประเด็นที่ว่าพี่บิ๊กใหญ่อ่ะมีการพูดภาษาลาวผสมผสานกับภาษาไทยมันก็เลยมีคนลาวบางกลุ่มนะครับที่เขาอคติกับคนไทยซึ่งคนอคติพวกนี้ก็ไม่ได้ว่าเขานะมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะอคตินะครับผมไม่สามารถเปลี่ยนความคิดก็ได้แน่นอนว่าพี่บิ๊กใหญ่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของพวกเขาได้นั่นเองแล้วสิ่งที่ตามมาคือทัวร์ลงพี่แกมันก็เลยทำให้คนลาวไม่กล้าที่จะมาแสดงตัวตนแต่วันนึงพี่บิ๊กใหญ่ก็ออกมาพูดว่าอะไรวะจำไม่ได้อ่ะน่าจะพูดประมาณว่าประวัติศาสตร์มันก็อยู่ส่วนประวัติศาสตร์อะไรประมาณนั้นนะครับคนลาวบางกลุ่มยังยึดติดกับประวัติศาสตร์อยู่ไม่อยู่กับปัจจุบันคือผมก็เห็นด้วยกับพี่แกนะครับประวัติศาสตร์มันก็อยู่ส่วนประวัติศาสตร์นะครับเรามาอยู่กับปัจจุบันอยู่ให้โลกมันพัฒนาดีกว่าอย่าไปยึดติดกับอดีตมากนะครับแล้วมันก็จะมีคำถามตามมานะครับว่าทำไมคนลาวถึงพูดภาษาไทยได้อันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ผมเจอบ่อยมากเจอแบบเจอมากๆเลยครับคำตอบง่ายๆเลยนะครับคือคนลาวเนี่ยดูสื่อไทยเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีข่าวบันเทิง YouTube Facebook TikTok หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือล้วนแล้วแต่เป็นสื่อไทยทั้งนั้นแล้วทำไมถึงพิมพ์ภาษาไทยได้ผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาพิมพ์ได้ยังไงกันแต่ส่วนตัวผมนะผมเนี่ยผมต้องเล่าย้อนกลับไปนะครับว่าครั้งนึงเนี่ยผมเคยเล่นเกม Giga Slab มาก่อนมันจะเป็นเกมแนว 2D ครับตอนนั้นก็รู้จักกับคนไทยมันต้องสื่อสารกับคนไทยนะครับด้วยการพิมพ์นั่นเองแล้วอีกอย่างคือภาษาไทยเนี่ยจะคล้ายคลึงกับภาษาลาวนะครับอันนี้คือสำหรับบ้านผมนะบ้านผมเนี่ยมองภาษาไทยแบบนั้นแต่ผมไม่รู้ว่าคนไทยเขามองกันยังไงนะครับว่าภาษาลาวเนี่ยคล้ายกันไหมแต่ภาษาของผมบ้านเกิดผมเนี่ยจะมองดูแบบนั้นว่าคล้ายๆกันมันก็เลยทำให้คนลาวส่วนใหญ่นะครับพิมพ์ภาษาไทยได้นั่นเองแต่อาจจะพิมพ์ไม่ถูก 100% นะครับเพราะว่าภาษาไทยมันยากจริงถ้าทุกคนสังเกตนะเวลาที่ผมไลฟ์สตรีมอ่ะผมจะอ่านภาษาไทยแบบเก๊กๆกังๆหน่อยเพราะว่าไม่แน่ใจไงว่ามันอ่านยังไงบางทียิ่งถ้าไปเจอคนดูที่เขาเอาชื่อจริงมาตั้งแอคเคาท์อ่ะโอ้โหบอกเลยว่าผมไม่อ่านเลยอ่านยากจัดๆกลัวว่าอ่านผิดอายเขา มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมลืมตอบคำถามนึงไปเลยนะครับว่าผมอยู่จังหวัดอะไรผมอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศเรามันจะเป็นยังไงเส้นจังหวัดที่บ้านผมจะเรียกว่าแขวงอำเภอจะเรียกว่าเมืองหมู่บ้านจะเรียกว่าบ้านพอจะเข้าใจไหมผมเนี่ยอยู่แขวงจำปาสักครับหรือถ้าคนลาวก็เรียกว่าจำปาสักผมอยู่อำเภอหรือว่าเมืองนะครับผมอยู่เมืองปากเซครับส่วนหมู่บ้านหรือว่าบ้านเนี่ยผมขอไม่บอกแล้วกันมันจะเป็นการรบกวนการเป็นส่วนตัวของผมนะครับผมเนี่ยอยู่ติดจังหวัดอุบลเลยนะมีช่วงนึงอ่ะผมไปที่อุบลบ่อยมากทำไมถึงไปบ่อยตอนนั้นเป็นโรคไซนัสครับหรือว่าโรคอักเสบทางจมูกนั่นเองตอนนั้นก็หมดไปเยอะเลยไว้วันหลังจะมาเล่าแล้วกันแล้วพี่สั่งของจากประเทศไทยได้ไงคือจะเล่าอย่างนี้นะครับมันจะมีเป็นเหมือนเข้ารับจัดส่งของไทยลาวครับแล้วก็ลาวไปไทยเอาง่ายๆคือเวลาผมสั่งอ่ะผมไม่ได้สั่งกับบริษัทนะครับผมสั่งกับพี่คนนึงซึ่งก็เป็นพี่ที่ประกอบคอมให้ผมนั่นเองเขาเนี่ยก็สั่งของมาจากประเทศไทยค่อนข้างบ่อยง่ายๆคือเขารับส่งไทยลาวโดยเฉพาะเลยจะเรียกว่าบริษัทได้ไหมวะเพราะว่าเขาก็ทำคนเดียวถามว่าค่าขนส่งแพงไหมบอกเลยว่าแพงจัดๆครับในที่นี้ก็คือมันก็ต้องขึ้นอยู่กับน้ำหนักแล้วก็ขนาดของของที่จะสั่งด้วยนะถ้าของใหญ่หน่อยก็แพงถ้าของเล็กหน่อยก็ไม่แพงครับเส้นไม้ตัวนี้ไม้ที่ผมพูดอยู่นี้ราคาจริงๆอ่ะอยู่ที่ประมาณ1,600 กว่าบาทแต่ค่าส่งก็200 กว่าบาทอ่ะ
แพงไหมล่ะคือไอ้ค่าส่งนี้มันยังมีที่ไทยส่งมาที่ไทยอีกทีแล้วก็ไทยมาส่งที่ลาวไอ้ไม้ตัวนี้เนี่ยค่าส่ง170 บาทนะครับถ้าประเทศไทยนะครับถ้าอยู่ประเทศไทยแบบว่าสมมติว่าอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยส่งมาที่อุบล170 บาทแล้วก็อุบลค่ามาฝั่งลาวอีก200 บาทก็เป็นทั้งหมด370 บาทแพงไหมล่ะคิดดูค่าส่ง300แล้วถ้าสมมติว่าผมอยากส่งของให้พี่อย่างเงี้ยผมจะส่งข้ามฝั่งลาวยังไงก็เหมือนทั่วไปนะครับผมก็แค่เอาที่อยู่ของพี่ของผมเนี่ยพี่ที่สั่งเนี่ยส่งให้กับคุณจากนั้นคุณก็ทำการส่งสินค้าแล้วก็เขียนที่อยู่อะไรลงไปนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นผมก็รอของถามว่ารอนานไหมรอนานเลยนานพอสมควรด้วยประมาณ5 วันถึง1 เดือนสูงสุดเลยนะสั้นสุดคือ1 เดือน1 เดือนนี่คือตอนนั้นช่วงเทศกาลสงกรานต์เอ่ยตรุษจีนเอ่ยโควิดเอ่ยอันนี้คือ1 เดือนเร็วสุดก็3 วันถึง5 วันกลางๆหน่อยก็ประมาณ10วันขึ้นไปเรามาเข้าคำถามกันต่อดีกว่านะครับผมชื่ออะไรชื่อจริงของผมเหรอชื่อที่ทุกคนเรียกผมอยู่นี้คือไม่ใช่ชื่อจริงแต่อย่างใดนะครับผมไม่ได้ชื่อเจมด้วยผมไม่ได้ชื่อเจนอตหรือว่าจีนอตหรืออะไรก็แล้วแต่นะชื่อพวกนี้เป็นนามสมมติทั้งนั้นเลยนะครับชื่อจริงของผมมีชื่อว่าไม่บอกหรอกนะเรียกผมเจมนั่นแหละผมก็ไม่อยากบอกนะครับมันเป็นการส่วนตัวแค่ชื่อก็ยังไม่บอกถ้าผมพร้อมเมื่อไหร่นะผมจะบอกนะครับเอาเป็นว่าเรียกผมเจมต่อไปแล้วกันแล้วคำว่าเจมฟูลี่นี่มาจากไหนคำว่าเจมไม่ได้มีความหมายอะไรเลยครับคำว่าฟูลี่นี่มาจากหนังมาร์เวลนั่นก็คือนิกฟูลี่นั่นเองผมแค่เปลี่ยนจากฟูลี่เป็นฟูลี่ผมก็เลยแบบเท่ว่ะตั้งชื่อเป็นเจมฟูลี่แล้วกันส่วนคำว่าฮาตารุนี่มาจากไหนอันนี้เป็นชื่อช่อง YouTube เลยเนาะคำว่าฮาตารุไม่ยากเลยครับเห็นพัดลมไหมพัดลมที่มีชื่อว่าฮาตาริอ่ะเปลี่ยนจากลิเป็นลุแค่นั้นไม่มีความหมายอะไรเลยแค่นั้นเลยแล้วทำไมถึงมาทำยูทูบว่างครับ คือมันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วเนาะหลายคนอาจจะมีความฝันว่าอยากทำ YouTube นะครับหนึ่งในนั้นก็คือผมเองครับผมก็อยากทำ YouTube สาเหตุที่ผมมาทำ YouTube ก็คืออยากดังครับแค่นั้นอยากมีชื่อเสียงอยากมีคนที่รู้จักมากกว่านี้แล้วก็มีอีกสาเหตุหนึ่งก็คืออยากขายของในเกมครับกิ้งให้ได้เพราะว่าถ้าเรามีชื่อเสียงเราก็จะมีเครดิตตามมานั่นก็คือความเชื่อใจของลูกค้านั่นเองนี่ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมนั้นอยากทำ YouTube ด้วยซึ่งมันก็เห็นผลได้ 100% นะครับทุกคนนั้นกล้าที่จะมาซื้อกับผมกล้าที่จะสั่งซื้อสั่งทำหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเรียกเครดิตได้พอสมควรแตกต่างจากตอนแรกๆเลยครับที่ลูกค้ามักจะบอกว่าเอ้ยพี่จะเกียนหรือเปล่าผมก็ส่งลิงก์ YouTube ไปเลยครับนี่คือซองผมเองนะนี่คือตัวตนของผมเนี่ยก็เรียกความเชื่อใจได้ 100% เลยคำถามต่อมานั่นก็คือทำไมพี่มีแค่ Wallet ทำไมไม่มีธนาคารง่ายๆเลยครับผมไม่ใช่คนไทยผมเป็นคนลาวแล้วพี่เอา wallet มาแต่ไหนเรื่องนี้น่าจะยาวน่าดูครับเรื่องนี้ผมจะเล่าให้แบบคร่าวๆแล้วกันนะครับผมมีพี่สาวเนาะพี่สาวเนี่ยก็ไปเล่น Discord ก็ไปเจอพี่คนนึงไม่ใช่แค่พี่คนนึงดิก็ประมาณ3คนเลยนะคือผมเปลี่ยนบัญชี wallet เนี่ย3ครั้งครั้งที่1เนี่ยคือเป็นแฟนพี่ผมเองรู้จักทาง Discord นั่นแหละก็เป็นโลกออนไลน์ทั่วๆไปไม่ใช่ว่า Discord ดิน่าจะเป็นเกม Free Fire มั้งตอนนั้นคือตอนนั้นฮิตมาก Free Fire ติดทาง Free Fire เป็นแฟนในทาง Free Fire ก็ไปต่อที่ Discord นั่นแหละพอต่อ Discord เสร็จแล้วผมก็เลยรู้จักเกม Carpacking นะตอนนั้นด้วยผมก็เลยอยากขายครับอยากขายให้คนไทยตอนแรกก็ขายให้คนลาวมันก็ไม่รุ่งเท่าไหร่ก็เลยอยากขยายอำนาจไปที่ประเทศไทยผมก็เลยขยายไปที่ประเทศไทยด้วยการขอบัญชีของพี่เขาคือตอนแรกอ่ะผมหาซื้อ wallet นะหาซื้อ wallet ของบัญชีไทยซึ่งผมก็หาได้แต่ไอ้เหี้ยกูโดนโกงไอ้สัตว์โดนบีดหลอกให้ผมโอนประมาณ 2-3 ครั้งเนี่ยผมก็โอนให้มันนะประมาณโดนโกงไปประมาณ 2-300 บาทซึ่งถือว่าแพงมากนะสำหรับผมตอนนั้นผมยังหาตังค์ไม่ได้ไงตอนนั้นแล้วทีนี้คือผมก็ไปขอบัญชีของพี่แกนะฮะบัญชีของพี่แฟนของผมนั่นแหละซึ่งตอนนี้ก็เลิกลากันไปแล้วเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่การงานผมก็ไปขอพี่เขามาพี่เขาก็ให้มาซึ่งตอนแรกเขาก็กลัวว่าเราจะทำอะไรที่ไม่ดีอย่างเช่นแบบไปเล่นเว็บบาคาร่าบาคาร่าอะไรอย่างนี้ผมบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะพี่อะไรประมาณนั้นผมไม่เล่นพนันอะไรอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเขาก็ให้มาครับพอให้มาเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้ให้มาได้ประมาณปีกว่าๆเลยไม่ถึงปีมั้งน่าจะประมาณ9 เดือนนะครับน่าจะประมาณ9 เดือนพอเดือนที่9เนี่ยพ่อผมเสียพ่อผมจะจากไปด้วยโรคโควิดเดี๋ยวผมจะมาเล่าอีกทีในคลิปต่อๆไปแล้วกันหรือว่าไปเล่าในไลฟ์สตรีมนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันน่าจะยาวน่าดูพ
พอพ่อผมจากไปเนี่ยไอพี่คนนี้เนี่ยเริ่มออกไลน์แล้วเริ่มออกฤทธิ์แล้วเงินในวอลเล็ตผมตอนนั้นมีอยู่ประมาณ1,000 กว่าบาทมีเงินอยู่1,000ตอนนั้นตอนนั้นคือพ่อผมเสียด้วยพ่อผมจากไปด้วยคือเข้าใจไหมคนในครอบครัวคือแบบเศร้ามากอ่ะคือจิตใจมันก็ไม่ได้เบิกบานเหมือนแต่ก่อนอ่ะทุกคนนั้นกำลังเศร้าอยู่รวมถึงตัวผมด้วยเศร้าไม่รู้จะเศร้ายังไงแล้วไอพี่คนนี้เนี่ยโอนตังไป250 บาทกูจำได้เลยไอ้เหี้ยคือแบบกูตกอยู่ในภวังค์ที่แบบกำลังเศร้าอ่ะมึงยังมาตามโกงกูอีกเหรอนี่แหละครับคือโรคที่ผมกลัวนั่นก็คือการไว้ใจแล้วก็โดนหักหลังนั่นเองผมก็เลยไปหาบัญชีอื่นด้วยบัญชีของเพื่อนพี่ผมใน Discord เหมือนกันผมเรียกว่าพี่บิ๊กแล้วกันพี่บิ๊กเนี่ยก็มีฐานะพอสมควรก็เลยให้บัญชี Wallet ผมมาให้บัญชีทางพี่ผมนี่แหละพอได้มาปุ๊บผมก็รีบโอนตังค์ที่เหลือประมาณ800 กว่าบาทอ่ะโอนมาที่บัญชีของพี่บิ๊กรีบเลยเพราะว่าถ้าเก็บไว้อย่างนั้นคือแบบน่าจะหายไปคือไอ้250 บาทเนี่ยรู้ไหมแฟนของพี่ผมอ่ะบอกว่ายังไงทุกปีมันจะเก็บ250 บาทผมแบบฮะมันมีด้วยเหรอเอ้ยมันมีด้วยเหรอวะอ่ะถามทุกคนหน่อยทุกคนว่ามีไหมทุกปีคือจะเก็บ250 บาทมีไหมล่ะไม่มีมันจะมีได้ไงล่ะไอ้บ้าขนาดธนาคารเขายังไม่ได้เก็บขนาดนั้นคือมันใช่หรือเปล่าที่มาทำแบบนี้คือแบบพี่ผมก็ด่าไปเลยแล้วก็เลิกกันตั้งแต่วันนั้นเลยไอ้เหี้ยคือคนเศร้าอยู่อะด่าไปเลยว่าเอ้ยถ้ามึงอยากได้อะมึงก็เอาไปเลยมึงไม่ต้องมาบอกว่าโดนหักตังค์อะไรประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละคือคนมันเศร้าอยู่อะมาตอกย้ำแบบนี้มันก็โกรธอะโอเคจบที่บัญชีแรกพอบัญชีแรกผ่านไปก็มาบัญชีที่สองคือบัญชีที่2นี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อยู่ๆพี่แกก็หายไปจากโลก Discord ก็เลยไม่ได้ติดต่อกันเพราะว่าถ้าหายไปแบบนั้นคือถ้าสมมติว่าผมลืมรหัสหรืออะไรไปมันจะไม่ส่งรหัส OTP มาให้ผมเข้าใจไหมเพราะว่าเบอร์โทรนี่มันเป็นเบอร์โทรของพี่เขาเวลาที่ผมจะยืนยันหรือว่าเข้ารหัสอีกเครื่องเนี่ยมันก็ต้องการรหัส OTP โอเคก็จบกันไปตรงนั้นเพราะว่าพี่แกก็หายไปก็ไม่ได้ติดต่อแกแล้วตอนนี้คือก็มีพี่คนนึงก็คือพี่สาวเพื่อนของพี่สาวนั่นแหละผมจะเรียกว่าพี่เอ็มแล้วกันพี่เอ็มเนี่ยก็เป็นคนที่แบบเอ็นดูพวกผมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเอ็นดูทั้งครอบครัวผมอะเอาง่ายๆก็พี่แกก็เห็นผมแบบไม่ได้ทำตัวแบบเสเพอะก็เป็นคนที่ขยันคนนึงอะไรแบบนี้พี่แกก็ให้มาคือจะบอกว่าพี่เอ็มนี่ดีมากนะส่งของส่งอะไรมาให้ตอนที่พ่อผมเสียไปแรกๆอะส่งสบู่เอ้ยส่งขนมปังเอ้ยก็ต้องขอบคุณพี่แกจากใจจริงๆนะครับถึงพี่แกจะไม่ได้ดูช่องผมเนอะแต่ผมก็รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับที่ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่ติดโควิดเลยพี่แกก็สอนว่าเอ้ยตรวจโควิดนี่มันตรวจอย่างนี้นะอะไรแบบนี้ก็นั่นแหละพี่แกก็เป็นคนดีคนนึงจนถึงทุกวันนี้นะก็นั่นแหละบัญชีที่ผมใช้นี้ก็เป็นบัญชีของพี่แกก็คือพี่เอ็มนั่นเองใช้จนถึงทุกวันนี้เลยนะประมาณปีกว่าแล้วคือก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยเพราะว่าให้บัญชีวอลเล็ตมาก็เหมือนให้งานผมอะเหมือนให้งานเด็กคนนึงทำอะมันก็เลยทำให้ผมมีถึงทุกวันนี้เลยนะครับนั่นก็คือทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งไมค์ทั้งอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณจริงๆไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงแล้วถ้าถามว่าทำไมพี่แกไม่ให้บัญชีธนาคารมาเลยจะบ้าหรือเปล่าใครจะมาให้บัญชีธนาคารของคนอื่นวะคนที่คิดแบบนี้นะหนักแล้วนะอาการเนี่ยหนักแล้วนะเติมยาด้วยนะ โอเคเราไปคำถามกันต่อไปเลยดีกว่าแล้วพี่ทำงานอะไรผมพูดตรงๆเลยนะผมเป็นเด็กเสิร์ฟครับใช่ครับฟังไม่ผิดครับผมเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วได้ตังค์เท่าไหร่มันจะเป็นแบบนี้ครับงานนึงเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ200 บาทนั่นก็คือ 100,000 กีบนั่นเองในอนาคตอาจจะไม่ได้200บาทนะเพราะว่าเหรียญเงินตอนนี้คือ200บาทเท่ากับ100,000กีบนะครับในอนาคตอาจจะร่วงอาจจะขึ้นก็แล้วแต่ของเหรียญเงินในปัจจุบันผมก็เดาไม่ได้แต่ณวันที่ผมอัพคลิปลงนะก็คือวันที่17 ธันวาคม ปี 2566หรือว่า2023นั่นเองสมมติว่าอาทิตย์หนึ่งนี้มีอยู่ประมาณ2 งานผมก็จะได้อยู่ประมาณ400บาทก็คือ 200,000 กีบแต่ถ้าใน1เดือนมีอยู่ประมาณ10งานผมก็จะได้อยู่ประมาณ 2,000 บาทหรือก็คือ1ล้านกีบนั่นเองมันจะเป็นแบบนั้นนะครับถามว่าผมอายไหมที่ผมพูดถ้าอายทำไมล่ะผมว่าทุกอาชีพนั้นย่อมมีเกียรติเสมอครับถ้าไม่มีเด็กเสิร์ฟก็ไม่มีงานที่จัดขึ้นนะครับถ้าไม่มีพ่อครัวก็ไม่มีอาหารนะครับมันเป็นแบบนั้นทุกอาชีพนั้นย่อมมีเกียรติเสมอให้เกียรติซึ่งกันและกันคำถามต่อไปครับเคยเกือบตายมาก่อนจริงไหมอันนี้จริงครับเกือบตายมาก่อนมันเป็นเรื่องที่แบบอันตรายนะอันตรายมากคือตอนเด็กๆอ่ะเราจะมีกลุ่มเพื่อนใช่ไหมผมเรียนอยู่ประมาณม.1อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ประเทศลาวนั้นไม่มีป .6 ครับจะมีม .7 แทนหลายคนอาจจะงงตอนที่ผมเรียนประมาณม .1 นะครับผมจำได้ว่าตอนนั้นผมไปเล่นน้ำครับผมรอดตายมา3ครั้งในวันเดียวอันนี้คือเกือบไม่รอดครั้งที่1 นะเกือบจมน้ำดีนะที่มีเพื่อนอีกคนนึงอ่ะว่ายน้ำเก่งมันก็เลยแบบผีผมอ่ะ
ใช้คำว่าถีบผมถีบผมไม่เข้าฝั่งนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยนะอยากจะฝากบอกเด็กๆทุกคนนะครับว่าอย่าไปเล่นน้ำถ้าไม่มีผู้ปกครองคืออย่าไปเล่นเลยมันอันตรายจริงสมมติว่าถ้าผมจมน้ำตอนนั้นก็คงไม่มีผมในวันนี้น่ากลัวมากตอนนั้นและวันนั้นก็ฝนตกด้วยลื่นจัดๆเลยนะวันนั้นคือแบบลื่นมากเวลาเดินไปไหนเวลาเดินขึ้นแบบขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นคือผมไปเดินเล่นในซ่องฝนนั่นแหละตอนนั้นพวกเราก็ปั่นจักรยานกันไปผมไปศาลเจ้าอ่ะมันจะมีเหวลึกอยู่ประมาณตึกประมาณ2ชั้นน่ะมันจะมีท่อระบายน้ำครับที่ท่อระบายน้ำนั้นมันไหลอยู่ผมว่าจะไปล้างเท้าเห็นเพื่อนๆก็ล้างเท้ากันอย่างเงี้ยแต่พอผมไปผมลื่นผมตกเหวครับร้องครับกลัวครับเกาะกิ่งไม้ได้แต่เย้ยในความโชคดีก็ยังมีความโชคร้ายกิ่งไม้หลุดตกมาอีกร้องว้างเลยตอนนั้นภาพตอนนั้นคือแบบมืดมากในหัวเลยแบบกลัวตายมากร้องแบบร้องจัดๆเลยกรีดร้องมาด้วยความรุนแรงนะตอนนั้นเอ๊ะกลัวตายตอนนั้นคือผมกลัวจริงๆตกเสร็จปุ๊บเอ้าไม่เจ็บไม่อะไรแต่กลัวครับไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรแม่งไอ้เพื่อนด้านบนน่ะหัวล้อไอสัตว์หัวล้อทำพี่อะไรสัตว์กูกลัวตายมันก็ช่วยพยุงมันจะมีเพื่อนอยู่ประมาณ2คนนะมาช่วยพยุงผมก็ถอดรองเท้าให้มันแต่นี่คือมีความโชคดีก็มีความโชคร้ายเข้ามาผมเดินไปปุ๊บกำลังขึ้นจากเหวอะขึ้นไปด้านบนไปเหยียบขวดน้ำครับขวดน้ำแตกเลือดไหลอาบเลยเท้าผมโอ้ไอ้เหี้ยคือผมแบบผมทิ้งเพื่อนอะผมปั่นจักรยานรีบหนีเข้าบ้านอาบน้ำเสร็จเข้านอนเพื่อนมาเคาะไม่สนใจผมนอนผมกลัวมากกลัวพ่อด่าด้วยตอนนั้นกลัวพ่อมาเห็นเนี่ยก็เลยรีบอาบน้ำโอ้ตอนนั้นก็มีความโชคดีอยู่คือพ่อไม่อยู่บ้านนะพ่อไปทำงานแม่ไปทำงานพี่สาวก็ไปเรียนก็เลยนั่งมาคิดตบทวนว่าเอ้ยรอบหน้าเราจะไม่ไปดีกว่าวะเริ่มเห็นคุณค่าในชีวิตแล้วตอนนั้นเริ่มกลัวตายแล้วเริ่มแบบคิดหนักแล้วชีวิตนี้มันมีแค่ครั้งเดียวนะเว้ยถ้าเองตายเนี่ยเองจะได้ทำในสิ่งที่เองอยากทำหรือเปล่าเริ่มคิดละตอนเด็กคือแบบไอ้เด็กม.1 อ่ะมันคิดได้ไงวะเริ่มรักชีวิตตัวเองมากๆเลยผมก็เลยเริ่มรักชีวิตตั้งแต่ตอนนั้นไม่คิดจะฆ่าตัวตายหรืออะไรเลยนะฮะผมไม่เคยคิดเลยนะฮะว่าชีวิตนั้นจะรอดตายแบบนี้มาก่อนอยากจะฝากบอกเพื่อนๆนะครับว่าอย่าไปเล่นน้ำเลยมันอันตรายจริงทุกวันนี้คือผมก็กลัวน้ำมาเลยนะไม่กล้าว่ายน้ำหรืออะไรเลยกลัวมากชีวิตเรามีแค่ครั้งเดียวนะครับอย่าไปคิดสั้นหรืออะไรนะครับในโลกนี้มันยังมีอีกเยอะครับที่ธรรมสมนั้นยังไม่ได้เจอมันอาจจะมีเรื่องดีผสมกับเรื่องร้ายครับมันก็เหมือนคำคมคำหนึ่งอ่ะที่ผมจำได้อ่ะเขาบอกประมาณว่าถ้าความโชคดีเปรียบเสมือนเท้าซ้ายความโชคร้ายเปรียบเสมือนเท้าขวาคนส่วนใหญ่คงอยากจะมีเท้าซ้ายแต่จงอย่าลืมว่าคนเหล่านั้นมันต้องเดินด้วยสองเท้าคมไหมล่ะแล้วถ้าสมมติว่าคนพิการล่ะพี่ขนาดคนพิการเขายังสู้เลยครับเราสองเท้าแท้ๆเรามี32อ่ะคุณคิดอะไรอยู่ผมถามจริงคุณมีดีแค่นี้เหรอวะฮะคุณมีค่ามากกว่านั้นเว้ยคุณมีค่ามากกว่าคนคนนั้นอีกจงอย่าไปใส่ใจกับคำพูดของคนแต่จงใส่ใจกับคำพูดของคุณนั่นก็คือคำสัญญาของแต่ละคนคุณแม่งสุดยอดเลยว่ะจงลงมือแล้วทำมันซะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน